บอกว่าคุณเคยคบกันเรื่องอะไรอ่ะเปิดกูอย่าเปิดกูแฟนเก่าไปอยู่กับเด็กกูไอ้ที่นี่เห็นรับไม่ได้เดินมาแทงไอ้ที่นี่ก็ถามว่าแทงทำไมก็กูอยากแทงแทงกันไปแทงกันมาไอ้หัวทองแพ้ลูกมันก็โมโหหยิบไม้ตีต่อถึงจะพูดได้ดีในตายยังไงก็เรื่องก็เกิดจากผู้หญิงถูกไหมล่ะแล้วผมก็จะให้ไอ้แจ็คกลับไปคุยกับสาวให้หมดเลยแล้วก็ให้ไอ้แซฟไปจีบถ้าไอ้แซฟไปจีบผิดตอก็บันไลละนึกว่าจะแลกเลือดแลกหนองปวดอีกละป้าป้าเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นสองคนคุยตีกับใครครับอ้าวครับมีปัญหานิดหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายโคตรเอ็กอะโพรวมมีคนดูหรือยังครับไม่มันไม่โคตรเอ็กอะผมบอกเลยไม่พี่เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังโพรวมถ้าไม่มีเดี๋ยวดูให้นะครับอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเรื่องของมันก็ไม่ใช่นะเว้ยตรงไม่เกี่ยวเลยเว้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมันเลยอ่ะเลยอ่ะไม่เลยคนที่แทงคือคือใครเขาไม่เขาเกี่ยวอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรกันเขาเพิ่งคุยกันมั้งคือเหมือนเขาดูใจกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่ไปแทงผู้หญิงเขาไงแล้วเขาถามว่าทำไมว่าแทงทำไมอะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยบอกว่าก็อยากแทงครับมีปัญหาก็มีปัญหากันก็คือเรื่องผู้หญิงใช่แล้วก็แฟน OC พี่ข้างนอกเหรอเออไม่ใช่ไงมันเป็นเขาไม่แฟน OC ใช่ไงไม่แต่แค่เลิกกันไปแล้วใช่อย่างนี้ก็ตัดไม่ขาดเลยไม่เอาในนี้ดิเอาในนี้ดิไม่ใช่ไม่ที่คืออันนี้คือรู้กันสองคนด้วยกูกับเขาอ่ะอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าคือเขาเกี่ยวอะไรเล่นกับพี่ปะอยากรู้จริงไม่ได้เล่นกันอยู่แล้วแหละคือกูก็แทงอ่ะกูก็แทงหมั่นไส้เฉยอ่ะแค่นั้นก็บอกเลยอ่ะแม่งผมรู้จากน้ำเสียงอันนี้ที่แทงที่ไหนเนี่ยมันที่บ้านที่แน่อ่ะกูโดนแทงหน้าบ้านแซฟว่าเขาเรียกกูไม่ใช่หมายถึงพี่มีโทรศัพท์ป่ะพี่พี่แทงผู้หญิงกันที่ไหนแทงข้อหมูเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันนี่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แทงแล้วไงต่อเออแทงก็บอกกูก็พูดประมาณว่าเออนั้นจบตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นแล้วทีนี้ผมว่าเขาแล้วเขาก็เรียกมาหน้าบ้านเลยหรอคุยเขาหรือเปล่าเออคนชื่อวินเทจเขาก็เรียกมาหน้าบ้านกูก็เลยไม่เข้าใจเออมันเกี่ยวอะไรโอ้แม่งแอคแกวินเทจเคยอยู่เอซับเหรอใช่ค่ะพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวดิใช่ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขามาแทงพี่พายุทำไมเราแหกคุกดีกว่าปะเออวะเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าปะเราสองมันต้องไปคุยกับเขานะเรื่องส่วนตัวก็ไปคุยกันเออไม่แต่เมื่อกี้แทงอะไรกันนะไม่ทันนะโอ้ยนั่นไงอะไรอีกเนี่ยเอาอีกแก้วโคอีมาตัวเองไหมโอ้ก๊อปโอ้โหรุ่นใหญ่ไม่แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะเว้ยไม่กูไปก่อนได้ป่ะเดี๋ยวกูคุยเองนี่มาพี่แต่ไปหน้าบ้านเขาอีกกันฮะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอยากรู้เอออยากไปดีทำไมเขาเรื่องผู้หญิงแล้วมันเออลืมถามเลยเป็นเรื่องผู้หญิงอะแบบว่าคือก็คือคุยเอียไปแทงผู้หญิงคนนึงแต่ไม่ได้แทงต่อหน้าผู้ชายนะเออเหมือนไปแทงแบบเพราะว่าหมัดไส้อะอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเออแล้วอยู่ดีอะแฟนเขามั้งหรือคุยอะไรกันเนี่ยคุยอยู่แล้วแบบก็มาแทงอะมาแทงหน้าบ้านคุยอีกเอ้ยเรียกคุยอีกไปคุยหน้าบ้านแล้วก็แทงโอ้ยก็คือตรงนั้นเลยเหรอมันทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไปดูเอซ่าว่าเอซ่าจะเล่นต่อไหมเป็นคนเอซ่าบอกเป็นคนคุยของ ASAP โอ้โหใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยจะให้แจ็คไปวางไข่ในเมืองโอ้ยทั้งประเทศอ่ะแล้วใครมายุ่งกับผู้หญิงมันน่ะแจ็คไล่แทงเอาหมดอ่ะโอ้ยเอาวะเอาฟ้าสนุกกากเลยกากเลยเฮ้ยแล้วถ้าตีบอกให้เราไปรวมบ้านนะปล่อยเขาเราไม่รวมเราดีก่อนเราค่อยช่วยเคสเดี๋ยวเราช่วยเคสเอาดีก่อนเราอยากความอยากรู้
ามา2คนใช่เดี๋ยวเราไปยืนฟังแบบนี้เอ๊ะแล้วอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะงงงงเหมือนกันไอ้ดูดิพอคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องมาพี่ต้องโผล่แล้วพายุแทงเหรอใช่ครับตอนแรกพี่พายุโดนแทงครับแล้วใครไปรุมมันนะเรื่องผู้หญิงตอนแรกก็ไม่ยุ่งนะแอบกูได้ข่าวว่ามันโดนรุมอ่ะผู้หญิงเขาเป็นลูกของพี่พายุไงเขาเอาไม้ตีก็มันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่พี่นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้พี่พายุเล่าดีกว่าว่าไม่อันนี้พี่ถามก่อนจะเริ่มเล่าอะไรพี่ถามเลยดีครับกูไม่ใจดีพวกมึงเหรอไม่พี่ฟังมึงผมก่อนได้ไหมแม้แต่สิ่งหนึ่งที่มึงไม่ควรทำคือมึงแทงหน้าบ้านกูเลยนะเว้ยมึงไปกระทืบมันหน้าบ้านกูอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นพี่คือลูกสาวผมมันเขาโมโหที่เหมือนกับผมโดนแทงอะไรเงี้ยแหละแต่เดี๋ยวผมรับผิดชอบให้อยู่แล้วครับรอแป๊บนึงพี่กองคุยกับผมส่วนตัว2คนก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขอคุยสองคนได้ไหมครับพี่ผมฟังด้วยบอสอันนี้ส่วนตัวจริงมันมีเรื่องข้างนอกเลยครับไม่เป็นไรผมฟังได้ครับคุณจะทีมหรือเปล่าเสือกจริงๆอะไรปิดได้ปิดให้เสือกจริงๆปิดแล้วเฮ้ยผมฟังเสียงเกียร์ไปด้วยดีกว่าโอ้นี่ขัดใจว่ะอุตส่าห์ไม่ช่วยแก๊งแล้วมายุ่งเรื่องชาวบ้านเลยเนี่ยแต่เอแต้มมาเต็มเลยอ่ะครับพร้อมเปิดแกเอ้ยมีพี่เป็นเวทค้าอยากโดนเอแต้มกระทืบว่ะอยากโดนอุ้มแบบ20-0อย่างเงี้ยอยากโดนนะอยากโดนนะอยากโดนกระทืบอยากโดนอุ้มอ่ะอยากโดนแลมโบอุ้มอะไรเงี้ยอยากใช้ชีวิตอยู่ในตู้ปลาครึ่งชั่วโมงแต่มันจะเป็นลูกผู้หญิงอะไรก็แบบอารมณ์แบบแฟนเก่าอะไรแหละแล้วไปแบบหมั่นไส้แฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือหยอกเล่นกันอ่ะก็คือเหมือนเขาแบบเพิ่งเลิกกันแล้วก็ไปเจอกับคนใหม่อะไรเงี้ยแล้วคนผู้ชายเป็นฝั่งเอทแอฟอืมใช่น่าประมาณนั้นแหละแล้วแบบว่าก็เลยแบบหมั่นไส้แบบหยอกล้อกันอะไรเงี้ยอ๋อไอแล้วเหมือนผู้หญิงไม่โอเคแล้วก็ผู้ชายไม่โอเคมั้งแล้วก็เรียกโคอีไปคุยหน้าบ้านแล้วพอสุดท้ายเหมือนที่ฟังมาเมื่อกี้นี้นะมันมีอีกช็อตนึงก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่ามีน้องสาวอ่ะไม่พอใจที่แบบว่าโดนพี่ชายตัวเองโดนแทงเงี้ยก็เลยไปช่วยด้วยก็เลยเป็นการลุมอ่ะอ๋อใช่แต่คือมันไปเรียกคุยหน้าบ้านเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าถ้าคุยก็คือไปแทงเขาหน้าบ้านเลยอืมก็คือโคอีแทงเอ้ยไม่ใช่ดิโคอีเอแต่ปะแทงอ๋อแต่ผู้หญิงอ่ะโคอีช่วยด้วยก็เลยเป็นแบบลุมไงอะไรประมาณนั้นแหละแต่นี่มันก็เป็นแบบเรื่องครอบครัวอะไรเกี่ยวข้องด้วยเรื่องผู้หญิงเรื่องครอบครัวไปกันใหญ่แล้วแล้วก็เรื่องแก๊งอีกก็เลยแบบว่าก็คือต้นเหตุก็เกิดจากผู้หญิงอ่ะโอเคถ้าดูรวมๆก็คือเรื่องผู้หญิงนั่นแหละถ้าดูรวมๆจะพูดให้ดูให้ดีตายยังไงก็เรื่องผู้หญิงนั่นแหละพูดถูกไหมถูกถึงจะแบบว่าเอ้ยแบบโดนลุมอะไรอย่างนี้แต่ต้นเหตุแม่งก็คือผู้หญิงใช่ใช่ใช่ที่ปาดหน้าผมไม่ได้ปาดใครปาดที่ปาดสลิมผมได้ไงฮะไม่รู้ว่าเห็นสีเหลืองอ่ะเห็นสีเหลืองปาดไว้ก่อนไม่ขี้เกียจหลีกทางให้เขาวอดีกว่าค่อยเข้าครับค่อยเข้านั่นแหละก็รอดูไปไอเจมี่กล่องซองถึงสองกล่องเพราะว่าพี่บอสลงมาพี่บอสลงมาเดี๋ยวน้ำมันหมดพี่หมดหมดน้ำมันดีแล้วเอาง่ายเรื่องผสมระหว่างนอกในแค่นั้นใช่ก็เรื่องเกิดจากผู้หญิงใช่ไหมแต่มันอ๋อมีนอกด้วยใช่ไม่แต่รายละเอียดไม่มีอะไรก็คือเรื่องผู้หญิง
แต่ปัญหาคือมันไปลงเด็กพี่หน้าบ้านใช่แต่ก็เรื่องก็เกิดจากผู้หญิงถูกไหมก็แต่กูว่าเรื่องผู้หญิงอ่ะมันปล่อยให้นึงไม่แต่มันเอาไอ้นี่มาเกี่ยวข้องเรื่องงานครอบครัวกับแก๊งอ่ะเออมันคืออย่างนี้ปกติผู้หญิงเรื่องแก๊งทุกแก๊งก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าเรื่องผู้หญิงมาคือไม่ค่อยยุ่งเออจะบอกให้ดวนพวกพี่ก็รู้แต่รู้ตั้งนานแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาคือมันบอกว่ามันมีคนไปรุมมันไงแต่คุกโอิด้วยแล้วไปรุมมันไงมันกูเลยเอ้าไอ้เหี้ยมันไม่รู้เด็กกูเลยให้พี่มิตรกูยังกูเก็บกูแล้วแต่ก็ถึงจะรุมยังไงเรื่องก็เกิดจากผู้หญิงอ่ะก็ใช่ไงก็นั่นแหละปัญหาก็นั่นแหละถึงจะพูดได้ดีในตายยังไงก็เรื่องก็เกิดจากผู้หญิงถูกไหมล่ะถูกถ้าเป็นดีจีทำไงดีครับอย่างนี้ผมปล่อยพี่ผมไม่ยุ่งผมบอกเลยมึงถือว่าไปยุ่งผิดตอแค่นั้นแหละแต่เขามารุมนะถึงรุมยังไงมันก็เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผมก็จะไม่ยุ่งอยู่ดีพี่เพราะว่าเด็กแก๊งมึงโดนกระทืบอ่ะนะใช่ก็โดนกระทืบไปดิก็เพราะว่ามันเรื่องจากผู้หญิงอะพี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงวะผมก็บอกไปแล้วเรื่องผู้หญิงมึงเคลียร์กันเองเลยแบบว่าไอพี่คุยไปแล้วว่าเรื่องผู้หญิงไม่เกี่ยวกับแก๊งเกมหนึ่งๆอยู่เลยแทงกันรอบแล้วถึงจะโดนลุมยังไงมามึงไปยุ่งกับตอเขาเล่นแบบล้ำเส้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คืออันเนี้ยอารมณ์แบบว่าเลิกกันแล้วแฟนเก่าไปอยู่กับเด็กกูแล้วไอ้ที่นี่เห็นรับไม่ได้เดินมาแทงไอ้ที่นี่ก็ถามว่าแทงทำไมก็กูอยากแทงอันนี้ก็แทงสวนซึบไปเลยเสร็จมาคุยหน้าบ้านแล้วก็มาคุยไปคุยมาทะเลาะกันแทงกันไปแทงกันมาไอ้เหี้ยไอ้หัวทองแพ้ลูกมันก็โมโหหยิบไม้ตีต่อประมาณนั้นมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะพี่ใช่ก็เลยแบบอารมณ์มันครอบครัวแก๊งส่วนตัวมึงเลือกรถยังใช่เรียกรถข้างหน้าน่ะแต่ก็ผมก็อยากรู้งั้นเอสแล้วจะตีหรือเปล่าถ้าตีดีเฮเลยนะเฮเลยเราเอ๋อไงบ๊อบเราเอ๋อไงจะบ๊อบแล้วผมก็จะให้แจ็คกลับไปคุยกับสาวให้หมดเลยแล้วก็ให้เอสแซปไปจีบถ้าเอสแซปไปจีบผิดตอก็บันไลละเอาเยอะพี่ก๊อฟคือปัญหาคือมึงจะบอกว่ากูไปจีบผิดตอนได้ไงมันมาแทงเด็กกูก่อนเอ้ยไม่แทงเด็กเดี๋ยวแทงมันก่อนเด็กกูแทงมันก่อนอะไรอ่ะศิลาประเถามันเหมือนว่าใครคือแทงใครก่อนล่ะผมไม่เข้าใจศิลาเคยนี่ไงก็ไอ้แซปไปแทงก่อนใช่ก็คือคุยไปแทงผู้หญิงเออและแต่ผู้หญิงอยู่กับเด็กไอ้แซปแล้วถามแทงทำไมก็กูอยากแทงอ่ะมันพูดอย่างเงี้ยไอ้อะไรหยิบมีดแทงแม่งกูอยากแทงเหมือนกันพี่เขาพี่รู้ป่ะว่าเขาเป็นแฟนไม่รู้กูไม่รู้เรื่องนี้กูไม่รู้ก็ลงแบบแฟนกูไม่ยุ่งกูบอกแล้วกูไม่ยุ่งตอนแรกกูไม่ยุ่งเลยเขาอาจจะจบกันไม่ดีหรือเปล่าพี่ไม่อยากฟังไม่อยากฟังอะไรอ่ะไม่อยากฟังพี่บ้านหนูข้าวได้พี่บ้านหนูข้าวได้แล้วทำไมพี่เรื่องแบบนี้พี่ไม่ฟังทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่หนูข้าวได้แล้วโรตี้อ่ะพี่จูนกว่านั้นไงข้างไหนอ่ะไม่รู้ว่ากูฟังเองพี่ไม่ฟังหรอกว่าคุณเคยคบกันหรืออะไรอ่ะเปิดโกอย่าเปิดโกไม่ได้จริงไม่ได้จริงน้องอยากรู้อ่ะน้องอยากรู้อ่ะมันเรื่องข้างนอกไม่ใช่หรอเข้าไปฟังได้ป่ะเนี่ยพี่มีสวัสดีครับสวัสดีครับจะอยู่เป็ดปิดป่ะน่ะนึกว่าจะแลกเลือดแลกหนองปวดอีกละอย่าเลยพี่อย่าเลยไม่ได้เลือดไม่ได้หนองอีกละกูมาดิ JK ยังไงมาดิตีเองแล้วตีเองเลยไม่มา JK หรอกนะพี่โอ้ยมันเป็นเรื่องนอกในด้วยนี่หว่าใช่นอกในด้วยถ้าในก็แบบนึงนอกในอีกแบบนึงใช่พี่ไม่รู้ไม่อยากรู้ผมไม่อยากรู้อย่างนั้นขออนุญาตยืนอยู่ห่างๆเอ็นหลังแล้วเหี้ยผมไปนอนแล้วผมง่วงอ่ะฮัลโหลจะดู ASAP ดูหิวเลือดมากเลยดูดิฮัลโหลมาเฮ้ยหิวอะไรดูดีมากันตึบเลยใส่ชุดแกงมาถึงอะไรพี่ว่าตอนนี้มีงานเก็บโจทย์กันอยู่อะไรเก็บโจทย์ใครอ่ะโอ้แต่ไม่อยู่ที่นี่เลยปากมันแสบผมขอให้ไอ้มี่อุ้มผมแล้วกันอ๋อเอ้ยเสียงมันตำรวจคุ้นๆว่ะใครวะมีโอครับพี่บ๊อบอ้าวมึงไม่ได้อยู่กับเซเว่นเกียร์เหรอแยกไปแยกมาครับพี่อ๋อมึงก็อยู่เซเว่นเกียร์แล้วเอ้ยยูเป็ดเข้าไปได้ปิดโกป่ะน่ะโกอยู่ปะไม่เมื่อกี้ไม่ได้ปิดเสียงไม่ทันโดนยิงล้มไงหรือว่าเราจะเข้าไปแบบปิดเสียงเลยไม่เราเดี๋ยวค่อยไปถามคนอื่นเราไปกันดีกว่าโอเคใช่เราไปกันดีกว่าไป
แต่ก็พอเข้าใจแล้วแหละโอเคแฟนเก่าปะทะแฟนใหม่นั่นแหละหัวข้อสรุปง่ายๆแฟนเก่าปะทะแฟนใหม่ผมเพิ่งรู้ว่าแบบเป็นเรื่องนอกด้วยมึงตะโกนกะเข้าไปฟังชิวๆเลย